วัสดีครับพบกับช่องพายแซมสันขวัญเมืองนะครับผมวันนี้คือบรรยากาศยามเย็นที่บ้านของพี่สอนสิริของเรานะครับช่วงนี้บรรยากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับผมหนาวมาได้2วันแล้วครับผมช่วงนี้ฝากเป็น FC ด้วยนะครับลมหนาวมาแล้วครับดูเลยิงมาดูความน่ารักของพายขวัญเมืองนะครับพายขวัญเมืองนี่อายุ16ปีแล้วนะครับโอ้เขาเป็นช้างที่น่ารักมากครับผมดูนะครับโอ้โอ้อย่าทำแบบนั้นเลยเรารักกันนะครับคนรักกันเขาจะไม่ทำแบบนี้นะครับอย่าเลยโอ้ไม่ได้ครับผมดูครับคนเมืองนี่ต้องพี่ใหญ่ของเราครับถึงเข้าได้คนเดียวนะครับเป็นบ่าวแล้วครับผมนี่คือความน่ารักของเขาครับเป็นช้างที่ไม่อยู่นิ่งครับผมส่ายหัวอย่างเดียวครับมาอีกแล้วครับอีกลูกครับโอ้ยโอ้ไม่ได้ครับดูใกล้ๆครับพายขวัญเมืองเป็นช้างที่สง่างามมากนะครับมาอีกแล้วครับผมเรื่องนี้เราต้องหลบดีๆนะครับเป็นช้างที่รักกันมากครับกับผมครับผมเวลาเราอยู่ใกล้ไว้แล้วครับเราต้องหลบดีนะครับมาอีกแล้วครับผมโอ้ยดีนะครับที่ผมเป็นนักมวยเก่าครับผมหลบโอ้สุดยอดมากครับนี่ครับคือกำบังของเราครับเราจะเอาตัวนี้เป็นกำบังนะครับเราจะถ่ายดูใกล้ๆครับมาอีกแล้วครับโอ้มาอีกแล้วครับแล้วเราจะโอ้ยไรโอ้บังไม่อยู่ครับเอาไม้แล้วครับโอ้ไม่ได้ครับเราต้องหลบไปไกลๆครับโอ้ไฮคอนเมืองนี่อยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะครับดูฮะโยนแม่นมากนะครับโอ้ยเอ้ยโอ้ยบังไม่อยู่ครับเป็นช้างน่ารักมากครับผมดูสิครับเขาไม่อยู่นิ่งนะครับแล้วเราจะให้เขาเลิกโยนใส่เราแล้วนะครับเราจะโยนยาให้เขากินนี่คือรางวัลนะครับดูครับกินหญ้าเสร็จเขาจะมีอะไรบ้างครับผมเราจะพาไปดูใกล้ๆครับใกล้พอไหมครับสงสัยจะใกล้พอแล้วนะครับ
ถ้าใครอยากได้ใกล้ๆอีกมาถ่ายเอาเองนะครับพูดเล่นนะครับผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆครับแน่อย่าทำร้ายกันเลยโอ้พันเมืองเป็นช้างที่สง่างามมากครับเป็นช้างวัยรุ่นครับผมวัยรุ่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาแต่ใจครับชอบความรุนแรงนิดนึงความน่ารักของเขาครับผมดูใกล้ๆครับสวยมากครับเดี๋ยวเราจะไปก่อนนะครับเพราะว่าหญ้าจะหมดแล้วครับผมเราต้องเซฟตัวเองด้วยครับนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับประมาณ4 โมงเย็นครับช่วงนี้ก็จะเป็นเข้าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมฝากถึงพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมอันนี้คือพายบุญส่งของเราครับผมพายบุญส่งก็น่ารักมากนะครับดูครับเขาอยากได้อะไรเขาเป็นอะไรครับดูสิครับหันตูดโอ้ยเยี่ยวครับผมโอ้รักกันมากเลยครับมาถึงเยี่ยวใส่เลยครับโอ้ดีครับโอ้เยี่ยวใส่เลยครับได้ครับผมดูเถอะดูครับพายลูกเสกเขาเป็นอะไรครับเอาไปดูใกล้ๆครับอันนี้คือน้องธันวาของเราครับผมอายุน้อยกว่าเพื่อนครับอยู่ที่นี่ครับนี่คือพังน้ำอ้อยครับน้องแซมสันครับผมเป็นช้างตัวเมียครับนี่คือพ่อใหญ่ของเราอ้วนมากนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าตอนเช้าที่ผมปัดกวาดขยะของเขานี่เขาเริ่มมีอาการตกมันออกแล้วนะครับแต่ตอนเย็นนี่เขาหยุดครับผม ดูใกล้ๆครับผม นี่ครับรูน้ำมันของเขาครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมรูน้ำมันของพ่อใหญ่ครับดูพายหนุ่มเสกครับไม่รู้ว่าร้องหาอะไรนะครับผมโอ้ร้องได้ทั้งวันนะครับนี่คือพายธันวาครับผมเดี๋ยวเราให้เขากินก่อนครับให้เขาร้องมากมันก็โกรธเรานะครับกินเอาแย่งกันนะครับโอ้ไม่ทันพายธันวาครับพายธันวาเอาหมดเลยได้แล้วนี่ต้องให้เขากินบ้างสิครับพายธันวาแย่งไปอีกแล้วครับพ่อของทองคำครับสตาร์ทเครื่องรถไม่รู้ว่าแกจะไปไหนนะครับผมไปจะมีงานครับลองรถครับผม
นี่คือบรรยากาศตอนเย็นครับก่อนพระอาทิตย์จะตกดินครับฝากถึง FC ทุกท่านนะครับใครที่อยากมาเที่ยวหมู่บ้านช้างบ้านพี่ใหญ่ของเราครับมาได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมอันนี้คือพายขวัญเมืองครับโอ้เราจะไม่เดินไปใกล้เขาอีกแล้วนะครับว่าหน้าเห็นไหมโอ้เห็นไหมเขาบอกว่ามาเลยนี่ไงครับนี่คือลกหญ้าของเรานะครับหญ้าตัวนี้เราจะโยนให้เขากินหมดเลยนะครับตอนเย็นช้างแปดเชือกครับมันจะมีอ้อยอยู่ข้างในด้วยนะครับดูสิเราพายบุตรสงเขาเน่ทำอะไรครับนั่นดูใกล้ๆครับไอ้คนเมืองบอกว่าช่วงนี้ใครก็ได้นะครับคนเมืองครับโอ้แต่ว่าไม่ใช่ผมนะครับนี่คือเราจะพาไปดูไปถามเจ้าของพายทองคำนะครับว่าแกจะไปไหนครับเห็นล้างรถครับสงสัยจะมีงานครับผมดูครับอ๋อทำอะไรอยู่นอครับผมสวัสดีครับมีอะไรรับใช้ครับผมโอ้จะไปไหนครับเห็นขับรถครับไม่ได้ไปไหนครับสตาร์ทรถลองเครื่องเฉยๆจอดนานแล้วครับมันก็อาจจะไปแห่งานครับรถมันเก่าคนก็เก๋กันเลยซ่อมไว้ครับผมครับผมไม่มีงานครับ FC ท่านใดมีงานให้รับใช้ก็ติดต่อได้นะครับช่วงนี้ช่วงงานช่วงเป็นช่วงงานหาครับหาที่ลงยังไม่ได้ครับผมครับผมตามด้วยนะครับครับอ๋อนึกว่าแต่แกมีงานครับยังครับผมถึง FC ทุกท่านนะครับใครมีงานอยากได้ช้างไปร่วมพิธีต่างๆครับผมสนใจติดต่อได้ที่บ้านพี่ใหญ่ของเรานะครับนี่คือความน่ารักพายธันวาครับงอนแล้วครับไม่ได้กินครับครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามช่องพายแจมสั้นของเราด้วยครับรอชมคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปถ่ายคลิปช้างอะไรทำอะไรครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องพายแซมสันขวัญเมืองด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ